ยังมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับกลับมาในช่วงที่2นะครับทั้งเรื่องของเทนนิสนี่ก็ถือว่าเล่นกันสนุกครับต้องดวลกันถึงSudden Deathเลยนะครับในช่วงท้ายในขณะที่เรื่อง NBA นะครับก็แข่งขันกันจบกันไปแล้วหลายคู่นะครับ Chicago Bulls ก็ผลงานไม่ดีก็แพ้ให้กับ Golden State Warriors ไปนะครับโดยที่ Golden State Warriors จากฝูงของสายตะวันตกนะครับก็ทำสถิติชนะ12เกมติดนะครับหลังคว้าชัยเหนือ Chicago Bulls คู่แข่งในสายตะวันออกถึงถิ่น United Center ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBAช่วงฤดูกาลปกติในนัดSaturday Night ครับซึ่งครึ่งแรกครับหรือว่า2ควอเตอร์แรกเนี่ย Warrior ขึ้นนำ Bulls ไปก่อนนะครับที่61ต่อ49คะแนนครึ่งหลังพอกาซอลนะครับเร่งเครื่องยัดห่วงทำแต้มไล่จี้ Warriors ครับก่อนที่จะทำเพิ่มอีก2แต้มนะครับในช่วง 23.9 วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3ครับทำให้ Bulls พลิกขึ้นนำได้นะครับตอนนั้นที่80ต่อ79คะแนนครับต้องตัดสินกันต่อในช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะครับเกมใกล้เคียงกันมากครับโดยที่เป็นเดรมอนกรีนนะครับที่ผลงานดีนะครับช่วยให้วอริเออร์ทะลวงแป้นเจ้าถิ่นสุดท้ายนี่ทำให้วอริเออร์บุกไปเอาชนะบูลส์ได้สำเร็จเลยด้วยซ้ำนะครับ112ต่อ102คะแนนครับก็ทำให้วอริเออร์ชนะเป็นเกมที่12ติดต่อกันนะครับทำสถิติดีที่สุดในลีกครับด้วยการชนะ17แพ้2เกมครับส่วนบูลส์ตอนนี้ก็มีสถิติชนะ12แล้วก็แพ้ไป8นะครับเกมนี้ทางเดรมอนกรีนนะครับฟอร์เวิร์ดของ Warriors ก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดนะครับ31คะแนนครับ7รีบาวด์แล้วก็3แอสซิสต์ส่วนพอลกาซอลนะครับก็ทำสถิติดับเบิ้ลได้นะครับเป็นคราวที่6ติดต่อกันเกมนี้ทำไป22แต้ม20รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์นะครับก็คือทำแต้มรีบาวด์ได้เป็นเลข2ตัวนะครับเป็นดับเบิ้ลไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับ3คู่ที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นPhiladelphia 76ers ครับเอาชนะ Detroit Pistons ได้108ต่อ101คะแนนครับ Phoenix Suns แพ้ Houston Rockets 95ต่อ100คะแนนครับ Minnesota Timberwolves แพ้ San Antonio Spurs ไป101ต่อ123คะแนนนะครับอีก2คู่นั้นแข่งขันกันอยู่นะครับ LA Clippers ก็แข่งขันในควอเตอร์ที่3ครับก็นำ New Orleans Pelicans 91ต่อ78คะแนนนะครับในขณะที่ Sacramento Kings ตามหลัง Orlando Magic อยู่90ต่อ97คะแนนในควอเตอร์ที่4ครับมาดูผลเทนนิส International Premier Tennis League ครับสนาม3ที่สนามอินทิราคันธี Indoor Stadium ประเทศอินเดียในวันแรกนะครับเริ่มคู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันประเภทคู่ผสมนะครับ Daniel Nestor อดีตมือ1ของโลกประเภทคู่ชาวแคนาเดียนผนึกกำลังร่วมกับ Kristen Flipkens นักเทนนิสสาวจากเบลเยียมนะครับก็เก็บชัยชนะแรกให้กับ Manila Mavericks ไปก่อนครับหลังเฉือนเอาชนะ2เจ้าถิ่นอย่างโบฮันนานะครับและซาเนียเมอร์ซาไปด้วยสกอร์6ต่อ5เกมจากนั้นในการแข่งขันของ2ตำนานครับมาร์คฟิลิปปูซิสตำนานนักเทนนิสจากออสเตรเลียเก็บอีก6แต้มเพิ่มให้กับทีมมานิลาแมเวอริกส์ครับโดยการเอาชนะเซดริกพิโอลินตำนานนักเทนนิสจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6ต่อ4เกมก่อนที่หลังจากนั้นโรฮันโบพันนาและกายเมงฟิลส์มือ18ของโลกจากฝรั่งเศสจะเก็บชัยชนะแรกให้กับเจ้าบ้านได้สำเร็จนะครับจากการแข่งขันประเภทชายคู่ครับหลังจากเอาชนะโจวิเฟรดซองก้ามือ12ของโลกจากฝรั่งเศสที่จับคู่กับคริสฮิวี่จากฟิลิปปินส์ไปด้วยสกอร์6ต่อ5เกมนะครับก็เป็นแต้มของทางไมเคิลแม็กซ์อินเดียนเอซบ้างต่อมาในประเภทชายเดี่ยวปรากฏว่าซองก้าก็เป็นฝ่ายเอาชนะมงฟิลส์ไปด้วยสกอร์6ต่อ4เกมครับก่อนที่หญิงเดี่ยวอนาอีวานอวิชมือ5ของโลกจากเซอร์เบียก็จะเก็บชัยชนะให้กับอินเดียนเอซได้อีกครับหลังจากเอาชนะฟลิปเคนส์ไปด้วยสกอร์6ต่อ2เกมครับจึงทำให้ทั้ง2ทีมมีสกอร์รวมเท่ากันที่25ต่อ25คะแนนนะครับต้องทำการแข่งขันหาผู้ชนะกันต่อครับในประเภทชายเดี่ยวซึ่งก็ปรากฏว่ามงฟีสไม่ทำให้แฟนๆของเจ้าบ้านผิดหวังนะครับกวดเอาชนะซองก้าเก็บแต้มสำคัญครับช่วยให้ทีมไมเคิลแม็กซ์อินเดียนเอซิสเอาชนะมานิลาแมเวอริกส์ไปด้วยสกอร์ทั้งสิ้น26ต่อ25คะแนนแบบสุดมันเลยนะครับส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เนี่ย UAE Royals ประเดิมสนาม3ด้วยการถล่ม DBS Singapore Slammers ไปด้วยสกอร์ทั้งสิ้น29ต่อ16คะแนนนะครับมันก็มีช่วงที่สามารถเบิ้ลคะแนน2คะแนนได้ด้วยนะครับในช่วงที่บีบเวลาในช่วงท้ายนะครับรายการนี้ถือว่าสนุกครับโดยที่แข่งขันไป7นัดนะครับก็เป็นไมเคิลแม็กซ์อินเดียนเอซนะครับที่นำอยู่3คะแนนนะครับนำทาง UAE Royals นะครับ24คะแนนแล้วก็21คะแนนตามลำดับนะครับในขณะที่ท้ายตารางก็เป็น Singapore Slammer นะครับที่มีแค่19คะแนนครับตามหลัง Manila Maverick อยู่ถึง4คะแนนครับมาถึงกอล์ฟครับในรายการ Hero World Challenge ครับชิงเงินรางวัลรวม 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในวันที่2นะครับที่สนาม Isleworth Golf and Country Club ครับเมืองวิลเลเมียร์มลรัฐฟลอริดา
ผ่านวันที่2เข้าสู่วันที่3นะครับจอร์แดนสปิธนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรักษาตำแหน่งผู้นำได้ติดต่อกันนะครับเมื่อออกรอบทำ9อันเดอร์พาร์ครับสกอร์รวมนี่สูงถึง20อันเดอร์พาร์นะครับนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างคีแกนแบรดลีย์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติและเฮนริกสเตนสันจากสวีเดนถึง7สโตรกด้วยกันครับส่วนไทเกอร์วูดส์นะครับอดีตมือ1ของโลกที่เพิ่งกลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเนี่ยยังรั้งอันดับ18นะครับวันแรกเนี่ยตีเกินไป5นะครับพอ2วันหลังตีตื้นขึ้นมาแต่ว่าก็ยังทำสกอร์รวมอีเวนต์พาอยู่เท่านั้นนะครับดูไทเกอร์วูดส์ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับสภาพร่างกายคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการแข่งขันรอบสุดท้ายได้นะครับคืนนี้24นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง True Sport 5ครับก็ถือว่าใจอยากกลับมาลงสนามนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่แต่ว่ารายการนี้นี่มีเรื่องเกี่ยวกับเงินรางวัลที่จะเข้ามูลนิธิการกุศลของไทเกอร์วูดส์ด้วยนะครับใช่ครับก็ยังอยู่ที่เรื่องของกอล์ฟนะครับมีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับอย่าง Nedbank Golf Challenge ครับก็แข่งขันกันในวันที่3นะครับการแข่งขันที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับก็เป็นลุคโดนัลด์ที่ผลงานดีนะครับทำได้4อันเดอร์พาร์แล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำได้นะครับสำหรับนักกอล์ฟจากอังกฤษก็เป็นผู้นำ2วันติดต่อกันแล้วนะครับโดยที่ตอนนี้เจ้าตัวมีสกอร์รวมที่13ไม่ได้พาครับนำหน้าอันดับที่2อย่างนั้นนี่วิลเลตคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติเพียงแค่สโตรกเดียวครับส่วนอันดับที่3นั้นเป็นรอสฟิชเชอร์นะครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟจากอังกฤษนะครับที่สกอร์รวมเก็บได้10อันเดอร์พาครับส่วนมาร์เซลเซียมนะครับนักกอล์ฟจากเยอรมันอยู่อันดับที่4ครับสกอร์รวม5อันเดอร์พาในขณะที่2นักกอล์ฟไทยผลงานยอดเยี่ยมนะครับทั้งธงชัยใจดีตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ร่วมแล้วนะครับมีสกอร์รวม4อันเดอร์พาครับในขณะที่กฤษฎาอภิบาลรัตน์อยู่อันดับที่7ร่วมมีสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์แต่ว่าจะมองไปถึงการลุ้นแชมป์นี่ก็ถือว่าค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าตามหลังอยู่หลายสโตรกครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันในรอบสุดท้ายได้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับเวลา 15:00 นเป็นต้นไปทาง Golf Channel ครับผู้นำมีถึง13อันเดอร์พาร์นะครับส่วนธงชัยนั้นมีเพียงแค่4อันเดอร์เท่านั้นนะครับส่วนการแข่งขันใกล้บ้านเรานะครับในรายการ Bank BI Indonesia Open ครับ Golf Asian Tour ชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐนะครับที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเนี่ยหลังจากการแข่งขันรอบที่3เมื่อวานนี้มีอันต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่าอากาศไม่เป็นใจนะครับแต่เมื่อกลับมาทำการแข่งขันกันต่อเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าพอเดกแฮริงตันครับโปรจากไอร์แลนด์ผู้นำร่วมในรอบที่แล้วเนี่ยก็ยึดตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้สำเร็จครับหลังเก็บสกอร์เพิ่มไปอีก4อันเดอร์พาร์นะครับจบรอบสะสมสกอร์รวมทั้งสิ้น16อันเดอร์พาร์ขึ้นนำเดี่ยวครับนำหน้าอันดับ2อย่างธัญกรครองผาครับโปรหนุ่มไทยนะครับผู้นำร่วมในรอบที่แล้วที่รอบนี้เก็บสกอร์เพิ่มไม่ได้อยู่4สโตรกด้วยกันครับขณะนี้ก็กำลังทำการแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ซึ่งถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง True Sport 5ด้วยนะครับที่เรื่องของสนุกเกอร์ UK Championship ในวันที่12นะครับก็เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างรอนนี่โอซิลิแวนและก็สจ๊วตบิงแฮมนะครับก็เป็นโอซิลิแวนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับในการแข่งขันที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยที่นักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ4ของรายการนั้นก็ฝืนในการเจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ยังป้องกันเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่5ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปป้องกันแชมป์ของตัวเองนี่แหละครับเข้ารอบชิงได้ครับชนะสจ๊วตบิงแฮมมือ9ของรายการไปอย่างเฉียดฉิวเลยนะครับ6ต่อ5เฟรมครับโอซิลิแวนก็รอชิงแชมป์กับจัดทรัมนะครับเจ้าถิ่นมือ11ของรายการที่ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2ได้นะครับเคยทำได้1ครั้งคือปี2011นะครับก็เอาชนะสตีเฟนแมคควายนะครับมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์6ต่อ4เฟรมครับชมมาได้นะครับรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำคืนนี้นะครับ True Sport HD 3 True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 7ถ่ายทอดสดตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปครับคืนนี้มีโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาให้ได้ติดตามกันหลากหลายมากมายจริงๆนะครับไปดูว่ามีอะไรให้ได้ดูกันบ้างนะครับทาง True Sport Today ครับโปรแกรมถ่ายทอดสดทาง True Vision วันนี้นะครับลาลิก้าสเปนยาวๆไปเลยนะครับ4คู่ทาง True Sport HD 2นะครับเริ่มจากคู่แรก 18:00 นนะครับรายโอเบเกโนเจอกับเซบีย่าครับช่วงที่2นี่23นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับบาร์ซ่าเจอกับเอสปันยอลครับดาร์บี้แมตช์ของเมืองบาร์เซโลนานะครับต่อด้วยบีอาร์เรียลกับเรอัลโซซิดาดตีหนึ่งครับและปิดท้ายตี3เป็นคู่กรานาดากับบาเลนเซียส่วนกาโชเซเรียอิตาลีนะครับคู่แรกเนี่ย18นาฬิกา30นาทีนะครับนาโปลีเจอกับเอ็มโปลีนะครับทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD ครับ
ช่วง 21:00 น.นะครับอตแลนต้าเจอกับเชเซน่าครับทาง True Sport 5เวลาเดียวกันนะครับเจนัวเจอกับ AC มิลานครับทาง True Sport 1และ ASN HD ปามาพบกับลาซิโอนะครับทาง True Sport 6อินเตอร์มิลานเจอกับอูดิเนเซ่ครับตี 2:45 นะครับเป็นคู่ดึกนะครับทาง True Sport 1ส่วนศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup ครับรอบตัดเชือกเลกแรกอีกคู่หนึ่งนะครับมาเลเซียเจอกับเวียดนามนะครับ 19:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง Fox Sport Plus HDNBA regular season นะครับวันพรุ่งนี้นะครับ 7:30 ทาง NBA TV นะครับคู่พอร์ตแลนด์กับนิวยอร์กแล้วก็ทางช่อง True Sport HD และ True Sport 3นะครับเริ่มตั้งแต่ 1:00 เป็นต้นไป3คู่รวดสำหรับ NFL นะครับพิตสเบิร์กเจอกับซินซินเนติครับซีแอตเทิลเจอกับฟิลาเดลเฟียและนิวอิงแลนด์เจอกับซานดิเอโกครับขณะที่คู่อินเดียนาโพลิสกับคลีฟแลนด์เนี่ยตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 3 Kansas City เจอกับ Arizona ครับทาง True Sport 6 Tennis International Premier Tennis League นะครับก็เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ 17:30 นเป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Tennis HD Snooker UK Championship ครับรอบชิงชนะเลิศ นะครับ 20:00 เป็นต้นไปครับย้ำอีกครั้งนะครับทาง True Sport 7และ True Sport HD 3 Session แรก 20:00 Session ที่2เนี่ย 14:00 นะครับสำหรับ UK Championship คู่ระหว่างโอซูลิแวนกับทรัมป์ PGA Tour ครับ Hero World Challenge นะครับวันสุดท้ายครับเที่ยงคืนเป็นต้นไปทาง True Sport 5 Golf European Tour นะครับ NetBank Golf Challenge ครับวันสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับ 15:00 นเป็นต้นไปทาง Golf Channelส่วน Asian Tour นะครับ Bank BRI Indonesia Open นี่ก็กำลังถ่ายทอดสดกันอยู่ทาง True Sport 5ครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ของรายการนะครับเสิร์ชคำว่า Sport Today นะครับในช่อง Search ของ Facebook นะครับปิดท้ายวันนี้เป็นการกระโดดจากที่สูงนะครับเพื่อที่จะชมมุมสวยๆแล้วก็ชมความหวัดเสียวดูถ้าเสียวไม่พอต้องไปรอกระโดดเองปิดท้ายกันในวันนี้นะครับพรุ่งนี้เวลา 12:00 นครับติดตามชมรายการ Sport Today Extra ในเวลาเดิมแล้วก็รวมไปถึงช่วงเวลา 19:30 นะครับกับรายการ Sport Today ครับวันนี้เวลาหมดนะครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานขอบคุณสำหรับติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับSurround.